สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับตอนนี้ไ ai ไวต์ white. .org นะครับได้ถ่ายทอดแล้วนะครับก็ส่งเสียงไปยังพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับที่รับฟัง90.25นะครับทักทายไปยังพี่น้องที่รับฟังกวปอยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับสถา,านีวิทยุของป่าย่นคนตายยากนะครับที่นนทบุรีแล้วก็ทักทายไปยังพี่น้องนะครับที่ อยู่ประจังหวัดปทุมธานีนะครับรวมทั้งอยุธยาบางส่วนที่เราฟังกวปของเราได้นะครับเราทักทายมายังพี่น้องนะครับเขตสายไหมนะครับเขตคลองสามวานะครับและเขตกรุงเทพนะครับชั้นในแล้วก็เขตกรุงเทพด้านใต้นะครับและทักทายมายังพี่น้องนะครับจังหวัดสมุทรปราการครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอำเภอเมืองสมุทรปราการแล้วก็ฝั่งอำเภอพัทสมุทรเจดีแล้วก็พระประแดง รวมถึงพี่น้องที่อยู่แถบถนนพระรามสองนะครับที่รับฟังกวปของเราได้ทักทายมายังพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสวัสดีนะครับผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านพี่น้องที่อยู่จังหวัดอ่าฉะเชิงเซานะครับชลบุรีพี่น้องที่อยู่ภาคเหนือนะครับพี่น้องที่อยู่แถวพิจิตรลำปางเชียงรายนะครับที่เกี่ยวตันญานไทยไวท์ดอทโออาร์จของเราไปแล้วก็พี่น้องที่อยู่ภาคอีสานที่จังหวัดร้อยเอ็ดสรมบุรี์ศรีสะเกตนะครับที่สามารถรับฟังได้นะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่จังหวัดสระแก้ว และสวัสดีมายังพี่น้องนะครับภาคใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็วันนี้สถานการณ์บ้านเมืองนั้นนะครับพี่น้องก็คงจะได้เห็นนะครับว่าการตัดสินเรื่องนะครับการจำนำข้าวนั้นนะครับนายกของเราก็ถูกตัดสินไปแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เราก็พูดกันนะครับบอกข่าวสารกับพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องก็ถ้ามีเวลาว่างวันนี้ก็ขอให้ออกมารวมกันที่หน้าสารกลางสมุทรปราการนะครับพี่น้องครับที่ หน้าสารากางตอนนี้ก็กำลังแดดล่มลมตกนะครับบรรยากาศดีพี่น้องมาร่วมกันนะครับมาร่วมกันปกป้องประชาธิปไตยนะครับพี่น้องครับก็พี่น้องที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับถ้า,าว่างจากกิจวัตรต่างๆแล้วหรือเลิกงานแล้วก็มารวมกันที่หน้าสารากลางจังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นที่น่าเสียใจที่โครงการดีๆของอรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตย ก็คือรัฐบาลของนายกยิ่งรักของเราได้ถูกคณะกรรมการปปชนะครับคณะกรรมการปปชตอนนี้มีทั้งหมดเจท่านนะครับมีทั้งหมดเจท่านหรืออาจจะเรียกว่าเจตัวก็ได้ครับพี่น้องครับได้ตัดสินเรื่องการจำนำข้าวให้รัฐบาลนายกยิ่งรักนะครับมีความผิดครับพี่น้องด้วยคะแนนเสียงเจดต่อศูนย์ครับพี่น้องนี่แหละครับรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตย นะครับท่านก็ได้หาเสียงไว้เรื่องการจำนำข้าวนะครับว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเพื่อไทยของเรานะครับแต่ในการหาเสียงนั้นนะครับถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วไม่สามารถทำได้จริงก็ผิดกฎหมายครับพี่น้องแต่รัฐบาลนาะยกยิ่งลักษ์ของเราก็สามารถทำสำเร็จก็คือโครงการจำนำข้าวนะครับเอาข้าวไปไว้กับรัฐบาล โลงสีหรือโกดังต่างๆนะครับที่เข้าโครงการก็จะรับข้าวไว้แล้วเอาเงินไปพี่น้องครับชาวนามีไหมในอดีตที่ผ่านมาเคยขายข้าวได้เกวียนหนึ่งหรือตัน1,000กิโลกร,รัมเนี่ยแหละครับได้ถึง1 5 0 0 0บาทนะครับข้าวหอมมะลินะครับราคาสูงกว่าได้ถึงเกวียนละ20,000บาทพี่น้อง ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับปลูกข้าวกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยนะครับมีไหมรัฐบาลไหนที่จะขายข้าวได้ราคาสูงถึง1,500 0บาทข้าวหอมมะลิราคา2,000 20, มบาทก็มีรัฐบาลของรัฐบาลนางสาวยิ่งรักเนี่แหละครับที่ท่านหาเสียงไว้ว่าโครงการจำนำข้าวนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลรัฐบาลก็ทำตามนโยบายของตนเองที่หาเสียงไว้แล้วชาวนาเป็นยังไงล่ะพี่น้อง ชาวนา34-35ล้านคนเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยประเทศไทยมีประชากรตอนนี้67ล้านคนอยู่สม,มุทรปราการเส้นล้านกว่าคนประชากรแฝงอีก3-4แสนคนนะครับรวมแล้วอยู่ในเขตสม,มุทรปราการเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่าเกือบ2ล้านคนแต่ชาวนาที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผู้มีอาชีพเกษตรกรเนี่ยรวมทั้งชาวไร่ด้วยนะครับก็มีอยู่ประมาณ35ล้านคน แล้วมันเหตุฉไหนเราทําคุณประโยชน์ให้แก่ชาวนาแล้วทาไมถึงผิดนี่แหละครับเป็นที่ขัดข้องใจของนะครับผู้รักประชาธิปไตยทุกคนนะครับโครงการ30บาทโครงการค่าแรงนะครับสามบาทต่อวันรัฐบาลก็หาเสียงไว้ก็ทําได้สําเร็จอย่ามาบอกเลยว่าค่าครองชีพมันสูงขึ้นจริงอยู่ค่าแรงสูงขึ้นค่าครองชีพก็สูงขึ้น ก็ยังดีกว่าสมัยไอ้มาร์กไหมค่าแรงสองร้อยกว่าบาทข้าวของก็แพงขึ้นเหมือนกันนี่สมัยนี้ถ้าเกิดเรารู้จักเก็บรู้จักซื้อเงินมันก็เหลือดีกว่าดักดานไปรับวันละสองร้อยสมัยไอ้มาร์กเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นที่น่าเจ็บใจโครงการของรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยค่าแรงสามร้อยบาทก็ทําสําเร็จเงินเดือนหมื่นห้าก็ทําสําเร็จพี่น้องหมื่นห้าก็รับกนคนละหมื่นห้า พอเงินเงินเดือนออกก็ยิ้มกันไปพอตักพักก็ไปเป่านกหวีดไล่นายกของเราไอ้พวกนี้ไอ้พวกเปรตไอ้พวกไม่มีความคิดไอ้พวกไม่มีความคิดพี่น้องโครงการต่างๆเนี่ยนะครับรัฐบาลหาเสียงไว้ก็ทําไว้ทําไว้ทําทุกอย่างที่หาเสียงจํานําข้าวเนี่ยนะครับก็ช่วยช่วยเหลือชาวนาะทุกคนมีรายได้แล้วเจ้าของร้านค้าก็ได้ลดภาษีนิติบุคคลภาษีห้างร้านจากร้อยละสาสิบก็เหลือร้อยละยี่สิบ ผู้ใช้แรงงานก็ได้ค่าแรงสามร้อยข้าราชาการรัฐวิสาหกิจรวมทั้งเอกชนก็สตาร์ทหมื่นห้าทุกคนก็แฮปปี้นิวเยียแฮปปี้มีความสุขละสิมีรายได้กันนะจากรัฐบาลยิ่งลักแล้วชาวนาทําไมไม่ช่วยก็รัฐบาลมีโครงการจํำนำข้าวช่วยชาวนานี่ไงแล้วมึงมาบอกว่าผิดได้ยังไงอีปปชเถื่อนทั้งหลายไม่มองตัวเองไม่ตัดสินตัวเองก่อนว่ามาถูกหรือมาผิดได้รับการโปรดเก้าหรือเปล่าหกคนเนะี่ย ไม่ได้รับโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ปปชปฏิบัติงานตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับการโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงจะปฏิบัติงานได้และนี่มึงมาจากไหนกันมึงมาจากคอมชใช่ไหมคอมชมาจากไหนมาจากคณะปฏิวัติคณะปฏิวัติมาจากไหนมาจากมือที่มองไม่เห็นมาจากโครใครก็ไม่รู้ เอาะอร,ระบปอบเเด็จการมาปกครองประเทศเราเอามาแทรกเอามาซึมกับระบอบประชาธิปไตยแทรกลงไปทุกอนูทุกขุมขนทําให้ชาวบ้านผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยแทบแทบกระดิกตัวไม่ได้จริงอยู่อาจจะดําเนินชีวิตไปวันๆโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอนาคตข้างหน้าถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไปประเทศชาติพี่หน้าจิบหายและพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้จะอยู่นิ่งเฉยกันอยู่ทําไมเม,มื่อวานม้วก็ตัดสินวันนี้ก็ตัดสินและพรุ่งนี้มึงจะตัดสินอะไรของพวกมึงอีก เพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องออกมาดูแลกันมาช่วยเหลือกันมาให้กําลังใจกันมาแสดงพลังนะครับวันนี้ให้รีบมาที่สารากลางสมุดปากานปปชตัดสินเรื่องการจำนำข้าว7ต่อ0มันก็มี7คนนะครับวันนี้มันก็ตัดสินออกมา7ต่อ0อีกตัวหนึ่งมันก็หมดอายุไปแล้วนะครับแต่มันก็กำลังตั้งอีกคนหนึ่งพวกของพวกมันมามาแทนน,ะะนายเจเดชพรชัยยา ยายตุพานี่นะครับกำลังสรรหาขึ้นมานี่นะครับพี่น้องอาจจะฟังข่าวอาจจะได้ติดตามข่าวก็เป็นคนหนึ่งแหละที่มาชงข้อมูลนะครับหาว่ารัฐบาลของเราเนี่ยนะครับโกงเรื่องจำนำข้าวสองแสนล้านบาทโอ้ยพี่น้องถ้าโกงได้สองแสนล้านบาทกันโลกนี้ไม่ต้องทํามาหากินอะไรแล้วครับนอนอยู่บนกองเงินกองทองแล้วรัฐบาลเนี่ยไม่เคยมีจุดด่างพ้อยเรื่องการโกงเพรนั้นการจำนำข้าวมาตัดสินแบบนี้ แต่คดีประกันราคาข้าวของไอ้มาร์คเนี่ยว่ายังไงล่ะพี่น้องข้าวสามจุดห้าล้านตันน่ะมันหายหัวไปไหนราคาตันละหมืนสามไปขายตันละเท่าไรหกพันขาดทุนไปเจ็ดพันสี่ต่อตันต่อเกวียนแล้วสามจุดห้าล้านตันเนี่ยคูณเข้าไปเจ็ดพันสี่ร้อยเป็นเงินเท่าไหร่สองหมื่นห้าพันล้านบาทพี่น้องข้าวคุณภาพดีๆไปตีเป็นข้าวอาหารเลี้ยงสัตว์ ไปบอกว่าเป็นข้าวอาหารเลี้ยงสัตว์เห็นไหมพี่น้องมันมีวิธีแยบยลการระบายข้าวของมันเนี่ยแล้วมาบอกว่าไม่ผิดไม่ผิดแล้วปปชเขายื่นไปเมื่อห้าปีที่แล้วแล้วมึงไปมุดมึงไปมุดหัวอยู่ที่ไหนกันทําไมไม่เอาออกมาตัดสินแล้ววันนี้ก็มาตัดสินนายกรัฐมนตรีของเราเมาื่อวานก็ตัดสิทธิ์ตัดเสียงของท่านนะครับไม่สามารถที่จะเป็นนายกบริหารประเทศได้เมื่อไม่ได้เป็นนายกหลุดออกมาแล้ววันนี้มึงก็ยังฆ่าซ้ำสองอีพี่น้อง แล้วมึงจะฆ่าไปถึงไหนตายแล้วตายอีกอยู่นั่นเองคนเราเนี่ยมันเกิดมามันก็ตายครั้งเดียวหรือพวกมึงไม่ตายอีปปชนี่แหละครับพวกเราวันนี้มันเห็นแล้วครับว่ามันไม่ยุติธรรมมันอยุติธรรมบ้านเมืองของเราเนี่ยผมก็จะบอกกล่าวไปยังพี่น้องชาวสมุทรปราการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยมันอัดอั้นตันใจเมื่ออ,อัดอั้นตันใจก็ออกมาที่หน้าสารากางสมุทรปราการ มาเซ่มาเซ่มาช่วยกันนะครับมาแสดงพลังอย่านิ่งเฉยนะครับมาบอกว่าให้ทั่วโลกมันได้ยินนะครับให้คนนี้ไม่รู้ว่ามันได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะมันอายุติธรรมพี่น้องทั่วประเทศก็คงจะได้รู้ได้ยินได้ฟังเด็กรุ่นใหม่ก็คงจะได้พิจารณาแหละว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ่ะมันไม่เป็นธรรมต่อระบอบประชาธิปไตยแล้วก็พิจารณาเอาเองว่าฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูก ประชาธิปไตยมันผิดหรือไงประเทศนี้หรือประเด็จการมันถูกต้องถึงไปเป่านกหวีดปิดๆมองไปก็ไม่มีใครแล้วครับไอ้พวกกบฏเนี่ยไอ้พวกไอเทพเมือกเนี่ยมันก็มีพวกกาดของมันแค่นั้นเองพี่น้องที่จะไปร่วมมันก็ไม่มีแล้วแต่มันก็มีอำนาจเหลือเกินไม่มีใครไปจัดการมันแต่ก็ขออย่าได้มาเหยียบแผ่นดินสมุดปาการเลยเพราะแผ่นดินแห่งนี้เป็นแผ่นดินแห่งผู้รักประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นพี่น้องได้ยินก็ตองออกมาปกป้องแผ่นดินของเรา นะครับมาช่วยกันดูแลเมืองสมุดปาการมาช่วยกันดูแลเมืองปทุมธานีมาช่วยกันดูแลเม,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 มืองนนทบ,บุรีไอ้พวกกรุงเทพทั้งหลายมึงแฮปปี้กับกองโจยก็มาให้แฮปปี้ไปอยากให้คลองบ้านคลองเมืองก็คลองไปดูธุรกิจมันจะค้าขายได้หรือไม่นะครับบ้านเมืองมันจะพินาศจิบหายเศรษฐกิจก็ถอยหลังลงคลองประชาคมอาเซียนก็นยังรอประเทศไทยอยู่เพราะไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนไม่รอประเทศไทยประเทศไทยไม่มีรัฐบาลก็เปิดประชาคมอาเซียนไม่ได้แล้วครับพี่น้อง งานนี้แหละมันก็จะจิบหายกันไปหมดแล้วทั้งเศรษฐกิจทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันคงจะพอใจเหมือนเขาพระวิหารแล้วมั้งไอ้พวกอมตะทั้งหลายอยู่กันดีๆก็ไปปลุกไปปั่นนะครับให้การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยร้อนชาขึ้นมาทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนมันไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วดูสิมันเดือดร้อนไหมเขาพระวิหารเนี่ยมันก็ปกติชาวบ้านก็จะมาหากินกันปกติแล้วยาเมืองเป็นรัฐบาลมึงทาไมต้องให้เดือดร้อนไปทั่วโลกทั่วประเทศนี่แหละครับไอ้พวกเปรตทั้งหลาย ของบ้านของเมืองอยู่ทุกวันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอยากจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ไม่ดูตัวเองอายุตัวเองแปดสิบกสิบก็จะลงลงขึ้นทุกวันแล้วมีแรงเดินหรือเปล่าเดินไปเดินมาเนี่ยสมองมีความคิดไหมคิดอาจจะคิดได้แต่มันไปไม่ไหวแล้วครับร่างกายมันไม่ไหวไอ้เมื่อร่างกายไม่ไหวมึงก็ปล่อยคนรุ่นใหม่สิครับคนรุ่นใหม่ที่จะต้องสืบต่อประเทศชาติต่อไปเนี่ยทําไมไม่เอาระบอบดีๆใส่หัวเข้า,เข,าเข้าไปมึงเอาะบอบระปอบเผด็จการเอาระบอบอามาย์ทมาทําไม เอาระบออนุรักษ์นิยมมาทําไมอนิลักษ์อนุรักษ์กเข้าไปอนุรักษ์เข้าไปมันตามกันไม่ได้แล้วครับพี่น้องโลกาพิวัตรกับอนุรักษ์นิยมเนี่ยบอกไว้ะเลยเปลี่ยนความคิดเถอะไอ้พวกอมาต์ทั้งหลายคําว่าอมาต์มันคือใครไปรู้ไปดูเอาเองว่าเป็นใครบ้างเราไม่อยากจะเอ่ยชื่อมันมันเป็นอมาต์จริงๆตอนแรกเราไม่คิดว่าไอ้คำว่าอมาต์มาจากไหนแต่วันนี้เรามาสรุปด้วยความคิดของตัวเองอ๋อรู้แล้วว่านี่คือกลุ่มไอ้กลุ่มอมาต์ทั้งหลายไอ้กลุ่มคนชั่ว นี่แหละครับแปลไม่ได้แล้วครับคุณพี่อยากรู้ไปแปลเอ,เองบ้านเมืองเราจะพินาศจิบหา,ายบกล้กลุ่มอามตกลุ่มนี้แหละประชาธิปไตยไม่เอารัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยเห็นเป็นฝ่ายตรงข้ามก็เข็นฆ่าเกียตรตะตายเลยนายกทักษิณมึงไปเกียติเขาทำไมตัวเองก็ไม่ได้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติแม้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของนายกทักษิณตัวเองก็ไม่สามารถทำได้ถ้าตัวเองทำได้นะครับ เทียบเท่านายยกทักษิณเราก็จะไม่ว่าอะไรเลยตัวเองก็ทําไม่ได้ร่างกายก็แก่เท่าลงทุกวันแต่ก็พยายามที่จะสืบทอดอํานาจเผด็จการไอ้พวกรับใช้เนี่ยก็อยากจะรับใช้เสียจริงอีพักประชาธิปต์เนี่ยก็อยากจะรับใช้พวกอมาตย์เสียจริงอยากได้อํานาจมาครองบ้านครองเมืองเสียจริงไม่คิดถึงหลักความยุติธรรมไม่คิดถึงคันลองที่ถูกต้องของประเทศไทยไอ้จำนำข้าวเนี่ยชาวนาวเขาได้ประโยชน์แล้วมันเดือดร้อนพวกมึงเหรอ แล้วชาวนาก็อยู่นิ่งเฉยเงินก็ยังไม่ได้ตังแปดหมื่นล้านไม่รู้จะนั่งอมอะไรกันอยู่ที่ทุ่งนาเนี่ยพี่น้องจะนั่งอมเหมือนยายอมหรือไงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยมึงอมอะไรกันอยู่เขาโดนยิงเขาโดนตีเขาโดนจี้เขาโดนข่มขืนแทงที่เขาจะกลับบ้านของเขามึงไม่เห็นออกมาไม่เห็นออกมาเป็นตัวแทนของประชาชนเลยนี่หนแหละครับกินเงินเดือนเดือนละแสนเดือนละแสนกินภาษีของพวกเราไป อีพวกองค์กรอ,อิสาระนะพี่น้องมันกินเงินเดือนเราเดือนละแสนละแสนอีตัวเป็นประธานนะแสนสองอีกกรรมการน่ะคนละ 100, 100, 100. แสนละแสนแล้วพวกเราหาเช้ากินค่มเนี่ยวันละสามร้อยเนี่ยนะครับเหนื่อยแทบตายจากเช้ายันเย็นเนี่ยแล้วมึงได้กันเดือนละแสนละแสนแล้วมึงทํางานเนี่ยครับมึงทํางานเนี่ยนะครับมีคุณภาพเท่ากับเงินที่มึงได้จากประชาชนหรือเปล่า <hoof das> ไม่มองตัวเองไม่ดูตัวเองว่ามันผิดมันถูกยังไงคดีความอยู่ในปปชเนี่ยเป็นหมื่นคดี คดีจำนำข้าวเนี่ยพึ่งยื่นไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนแล้วมันก็เลื่อนมาสองครั้งสามครั้งมาถึงเดือนพฤษภาแล้วคดีไอ้มาร์กเนี่ยประกันราคาข้าวเนี่ยนะครับยื่นไปแล้วห้าปีมึงจะลอยหมดอายุความเหมือนพ่อมึงหรืองไงปลสเนี่ยพี่น้องวันนี้ก็ไม่อยากจะพูดอะไรเพราะว่าตอนนี้นะขนาดไม่อยากจะพูดนะถ้าพูดแล้วมันก็ไปไกลกว่านี้พูดเนี่ยพูดทําไมบางคนก็บอกว่าดีแต่พูด ผมวาไม่ดีแต่พูดแล้วเพราะผมไม่ใช่ไอ้มาร์คดีแต่พูดเราพูดอยากจะให้พี่น้องเราเข้าใจอยากได้มีความรู้ว่าบ้านเมืองมันเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องมาตั้งภูมิคุ้มกันกันมันผ่านไปแล้วยามนี้นายกของเราหลุดปิิวไปแล้วนายกเราหลุดไปแล้วนายกท่านก็บอกว่าอยู่ตําแหน่งไหนก็ได้ในประเทศนี้แต่จะอย,อยู่แต่จะขอยืนอยู่เคียงข้างประชาธิปไตยเท่านั้นนี่แหละครับ นายกเราเป็นผู้หญิงแกงท่านก็ยืนเคียเคียงคู่ประชาธปิปไตยท่านไม่ไปอยู่ฝ่ายเผด็จการเด็ดขาดเราก็ต้องให้กำลังใจท่านสิ่งที่ท่านท่าสร้างมาวันนี้ไม่ว่าโครงการค่าแรงสามสร้อยบาทใครทำได้บ้าง เงินเดือนหมื่นห้าแล้วก็ให้ทาได้ยังไงวะเนี่ยของเก่าเงินเดือนปริญญาตรีแปดพันกว่าบาทแปดพันสี่ร้อยบาทแล้วอยู่ดีๆจะมาเพิ่มอีกเจ็ดพันบาทแล้วทําได้ยังไงแล้วท่านก็ทําได้พี่น้องเงินเพิ่มเจ็ดพันบาทมึงทางานไปเพือกี่ปีถึงจะได้เพิ่มเจ็ดพันใช่ไหมครับพี่น้องอยู่ดีๆกระโดดมาเป็นเจ็ดพันบาทแล้วมึงไม่แฮปปี้กันแล้วไงแล้วไปป่านกบิดไล่เขาทําไมท่านก็ทําสําเร็จบัตรเครดิตเครดิตอะไรเครดิตชาวนาให้ชาวนาได้มีเงินไปซื้ออุปกรณ์การเกษตร บัตรเครดิตพลังงานให้วินมอเตอร์ไซค์ให้รถแท็กซี่นะครับได้ใช้รูดซื้อน้ำมันซื้อแก๊สได้ลดยีร์เซมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนขับแท็กซี่คนขับวินมอเตอร์ไซค์แล้วมันเดือดร้อนเดือดร้อนพวกมึงเหรอไอ้องค์กรอิสระทั้งหลายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละห้าท่านก็ลดให้ภาษีนิติบุคคลร้อยละสาสิบลดให้เหลือร้อยละยี่สิบ บริษัทห้างร้านที superior, ่ไปสนับสนุนไอ้กปปสทำไมไม่มองตัวเองว่าตัวเองได้รับประโยชน์อะไรบ้างเงินเคยเบิกได้ค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตรเบิกได้ปหนึ่งถึงมหกปัจจุบันนายกยิงลักบอกให้เบิกได้ถึงมหาลัยปีสี่ไอ้น้องๆทั้งหลายที่เล่นกันอยู่บริเวณสารากลางสมุดปาการก็ฟังไว้นี่แหละเป็นผลงานของนายกยิงลากของเรา ใครเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เรียนมหาลาัยปีหนึ่งก็เบิกได้ปีสองก็เบิกได้ปีสามก็เบิกได้ปีสี่ก็เบิกได้และพี่น้องถ้าเศรษฐกิจเราดีกว่านี้คาดว่าจะโน่นแหละเรียนถึงปริญญาเอกก็คงจะเบิกได้แหละถ้านายกยิ่งรักเราอยู่เนี่ยแล้วถามที่ไอ้มาร์กไอ้อมาทั้งหลายมึงทําได้ไหมแบบนายกยิ่งรักของเราหันมาเหอะหันมาหาประชาธิปไตยไอ้พวกจุดจุดจุดกลับมาหาประชาธิปไตย องค์กรอิสระทั้งหลายตัดสินบอกแลให้ตัดสินด้วยความเป็นธรรมเราก็มองไปนะมันคงจะมีความเป็นธรรมบ้างเสร็จแล้วมันก็เหมือนอำมาิตอยู่ในใจมันนี่เองตุลาการสารรัฐธรรมนูญบางคนเนะี่ยคุณเนะี่ยเป็นสอสอลอเป็นผู้ล่างรัฐธรรมนูญปีห้าศูนย์รัฐธรรมนูญปีสี่ศูนย์ดีจะตายเป็นประชาธิปไตยเกือบเต็มใบ ใช้ไปใช้มาประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าพักการเมืองก็จะเหลือลดลงการปกครองของเราก็จะง่ายขึ้นและปอบประชาธิปไตยก็จะแข็งแกร่งต้นไม้แห่งประชาธิปไตยก็จะงอกสู่แผ่นดินไทยแผ่ล่มแผ่กิ่งก้านครอบคุมประเทศไทยให้ลูกหลานได้ร่มเย็นผู้คนก็เก็บเกี่ยวเอาผลไม้แห่งประชาธิปไตยไปกินสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายอยู่ใต้ต้นไม้ก็ได้ร่มเงาจากประชาธิปไตย แล้วพวกมึงเป็นใครไอ้พวกเปรตมึงมาทําลายต้นไม้แห่งประชาที่ปไตยลงไปรับนูนปี40มาล่างรับนูนปี50ขึ้นมาเอาใครเป็นคนล่างตั้งสอสอลอขึ้นมามากมายผลตุวท้ายพวกใครแก้งเหมือนเกมการตัดสินของศาลและธรรมนูญเมื่อวันก่อนพลิกไปพลิกมานะครับเออละเหยไปเออละเหยมานะครับอ่านคําตัดสินอ่านไปอ่านมาอ่านจนชาวบ,บ้านเขางงอพี่น้อง สอสอลอสมัยนั้นมันก็ตั้งแบบนี้แหละแห่กันมาตั้งทีละสองพันสามพันคนผลตัวท้ายมันก็คัดพวกของพวกมือมาเข้าเป็นสอสอลอนะครับตั้งรัฐธรรมนูญปีห้าศูนย์รัฐธรรมนูญอามาหิตขึ้นมาตั้งขึ้นมาแล้วผลตัวท้ายเป็นอะไรแก้ไขอะไรได้ไหมบ้านเมืองทุกวันนี้อยากให้เป็นประชาธิปไตยมันก็ทําอะไรไม่ได้อยากให้เกิดความเจริญของประเทศชาติมันก็ทําไม่ได้เพราะพวกมือมากักไว้มาปิดไว้มากั้นไว แล้วไอ้ตุลาการาศาลและธรรมนูญบางตัวเนี่ยนะครับพี่น้องมันก็มาจากสอส,อสอลอพอสอสอลอจบตั้งแต่ปี5 0มึงไม่มีงานทำหรือไงมันต้องสืบทอดอำนาจกันมาจนถึงปัจจุบันนี้มันก็แต่งตั้งกันมาแต่งตั้งกันมานะครับปปชก็เหมือนกันนะครับบางคนก็มาจากสอส,อสอลอนะครับไอ้กลุ่มพวกนี้แหละเป็นกลุ่มสืบทอดอำนาจเก่านะครับรออีกไม่เกิน1ิกว่าปีพี่น้องมันก็ตายหากันหมดแล้วเพราะไอ้องค์กรอิสระอายุมาเนี่ยนะครับ7จิปี นะครับบางคนก็ห้าิบดบางคนก็6 4ีแต่มันก็ยังอยู่กับเราถึง12บปี15ปีอนาคตแางหน้า12ปี1ิหปีเนี่ยตายแล้วพี่น้องถ้าจะเป็นประชาธิปไตยเต็มใบมันคงจะเริญก้าหน้านะครับเทียบเท่าญี่ปุ่นเทียบเท่าเกาหลีแต่ถ้าไอ้คนพวกนี้ยังอยู่นะแม่มันก็ถอยหลังไป20สิบปีแล้วครับพี่น้องงานนี้นี่แหละครับมองให้เห็นบอกให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวคุณเองยังมาไม่ถูกต้องเลยก็บอกกล่าวไปว่าปล่อยให้คนรุ่นใหม่ก็บริหารประเทศเถอะ อย่าดึงคนรุ่นเก่าขึ้นมาบริหารประเทศเลยขึ้นมาขึ้นมาก็ไม่มีอะไรหรอกมีแต่บ้าที่ดินนะครับบ้าที่ดินมีที่ดินตรง้นไหนกูชอบสะสมที่ดินเมื่อสะสมที่ดินทรัพยากรทั้งหลายชาวบ้านก็ต้องไปตัดต้นไม้ทําลายป่าเพื่อมาเอาเป็นที่ทํากินได้ที่ดินมาก็ต้องขายไปนะครับนายทุนก็ไปซื้อต่อไอ้พวกมีอํานาจแล้วก็ไปจับไปจองนะครับดูตัวอย่างเขายเยี่ยงเป็นต้นเขาสอยดาวเป็นต้นเขาแพงเป็นต้นเขาพ่อเขาแม่เขาควายนะยกให้มันไปนี่แหละครับ วันนี้แหละครับอยากจะดา่าอยากจะว่ามันเพราะว่ามันสิ่งที่ทํามันไม่ถูกต้องอะไรกันวะคนอยู่บนยอดเขากับผิดกับถูกคนอยู่เชิงเขากับผิดแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงโลกนี้ไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันอับอายขายหน้าแล้วผลสุดท้ายมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ได้ก็อยู่ไปสิเป็นถึงใครละ่ะมีหน้าที่การงานใหญ่โตนะครับมีหน้าที่การงานใหญ่โตทนหน้าด้านอยู่ก็หน้าด้านไปแต่บางคนมันก็หน้าด้านอยู่ครอบครองที่ดินอยู่พี่น้องนี่แหละครับ ประเทศเราเนี่ยมันไม่มีความเป็นธรรมคนลากย่าเราเนี่ยนะครับไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้พอจะลืมตาอ้าปากได้ในสมัยนายกทักสินมันก็ทําลายลงไปนี่พอเราจะลืมตาอ้าปากได้สมัยนายกยิ่งรักมันก็จ้องมาทําลายอีกพี่น้องและพวกเราไม่ออกมานะครับไม่ออกมารักษาสิทธิ์ของพวกเราเหรือครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านอยู่กันอยู่ทางบ้านนะครับเราจะได้ประโยชน์อะไรออกมาแสดงพลังทุกจังหวัดเนี่ยเวลานี้เขาก็ออกกันมา นะครับพรุ่งนี้ก็มีการชุมนุมใหญ่ของนอปชนะครับใครว่างก็ไปช่วงบ่ายเย็นแต่พรุ่งนี้อย่าลืมที่หน้าสารากางสมุดปราการเวลา8ปดโมงเช้าพี่น้องเรามารวมกันแลนล,ลี่ไปให้ทั่วเมืองสมุรปราการไปปนามันนะครับไอพวกองค์กรอิสระที่มันอายุติธรรมนะครับตัดสินแล้วผิดแล้วผิดอีกผิดแล้ว,ผ,ลว,ผ,ลว,ผ,ลวผิดอีกที่อีกฝ่ายมึงไม่เห็นจะตัดสินนะครับกฎหมายนะครับอน,นักการเมืองฝ่ายเพื่อไทยก็ยื่นไปว่าไอการประกันราคาข้าวเนี่ยมันผิดนะครับมันผิดมันผิด ก็5ปีแล้วมันยังไม่ตัดสินปอลสมันก็จะปล่อยให้หมดอายุนะครับเสียหายจาก8 0แสนล้านนะครับเหลือแค่ทรัพย์สินแค่2แสนล้านอีก6 0แสนล้านโดนฝรั่งเอาไปกินนี่แหละครับพี่น้องมึงทําได้ยังไงแล้วถามดี้ว่าเป็นคนดีผู้บริสุทธิ์ถามได้ใต้โต๊ะนะครับลื่นหรือล,ลื่นหรือเปล่าใต้โต๊ะที่ทํางานมังคงจะลื่นไปหมดแล้วครับพี่น้องมันคงไม่ได้แค่นั้นหรอกนะครับมันเรื่องอะไรมันจะให้สูญเสียไปถึง6 0แสนล้านแต่นี่ประเทศไทยก็เสียไปละหกแสนล้าน เทียบถึงปัจจุบนันรวมทั้งดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นก็กลายเป็นล้านล้านกว่าบาทแล้วพี่น้องเงินล้าน,ล,านล้านกว่าบาทเนี่ยพัฒนาประเทศชาติเนี่ยนะครับได้ต้องเป็นไปพี่น้องเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่องค์กรอิสระที่มันทำเนี่ยมันเข้าข้างกันน,นะครับมันอยู่พวกเดียวกันใครพวกเดียวกันนั้นมันก็ช่วยนะครับไม่ว่าจะผิดจะถูกกูก็ช่วยไม่ว่าจะเป็นยัางไงากูก็ช่วยเห็นไหมพี่น้องมึงไม่คิดถึงว่าความผิดความถูกของประเทศนี้เลย ไอ้ประกันร,ราคาข้าวยื่นไปต้อง5ปีมึงยังไม่พิจารณาไอ้เรื่องจำนำข้าวยื่นไปเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาแม่งรีบพิพพพพจ,จารณาเหลือเกินคดีความอยู่ในปปชเป็นหมื่นคดีค้างอยู่เนี่ยนะครับพิจารณาไม่เสร็จแล้วชาติไหนไมันจะเสร็จรอให้หมดเวลาก่อนหรือไงนะครับปลสอก็จะหมดอายุความนะครับคดีประกันร,ราคาข้าวของไอ้มากนะครับก็ไม่หยิบมาพิจารณาและคดีสอ,อ .9 เราพี่น้อง สอดอ .9 นายกคนเก่งของเราไหนว่ามึงเกณฑ์าหารมาแล้วไงทําไมสอดอ .9 มันปลอมล่ะพี่น้องสารปกครองก็ยังไม่พิจรารณาเห็นไหมคดีฆ่าคนตายนะครับเจตนาเล็งเห็นผลทําให้คนอื่นตายโทษสูงสุดประหารชีวิตพี่น้องเราตายร้อยศพเนี่ยบาดเจ็บสองพันเนี่ยติดคุกอีกต้องหลายคนเนี่ยแล้วมึงทําไมไม่รีบพิจารณากันทันทีมึงรองหาสวรรค์อะไรกันทําไมไม่ทําให้เห็นพี่น้องว่าให้พี่น้องเห็นว่ามันมีความยุติธรรมในประเทศนี้ นะครับคดีความต่างๆที่ค้างอยู่เนี่ยมากมายมหาศาลแต่ของพวกมันเนี่ยนะครับผ่านตลอดไม่ผิดนะครับทำความผิดข้อหากระบบินไปต่างประเทศลงเครื่องปุ๊บโดนจับลุ่งขึ้นให้ประกันตัวแต่ของเราแค่ไปเปิดกุญแจจะไปคุยกับมันถามความยุติธรรมดิว่ามึงมามึงผิดถูกยังไงแล้วจับจะจับเราใส่คุกพี่น้องแล้วก็ถอนประกันพวกเราอีก ไอ้เพื่อเปรตทั้งหลายมึงอายุติธรรมเหลือเกินประเทศนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วพี่น้องเมื่ออยู่ด้วยกันพี่น้องอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็กต้องออกมาแสดงพลังวันนี้ออกมาให้มากที่หน้าสารากลางสมุรปาราการแล้วพรุ่งนี้ก็มาอีก8ปดโมงที่หน้าสรารากลางลางาน,น as, สักวันนะคงจะไม่อดตายนะพี่น้องลางานสักวันหนึ่งคงจะไม่อดตายหรอกยอมสละเสียเวลาสักวันหนึ่งมาช่วยกันแลนลี่ปนามความชั่วของพวกมันไปทั่วเมืองสมุรปาราการแล้วเราก็จะเผาลงศพมันหน้าสรารากลางนี่แหละครับพี่น้อง เผาลงศพนะครับของพวกมันเผาวพวงหลีดมอบให้มันไปเผาพริกเผาเกลือแช่งมันเข้าไปไอ้พวกอายุติธรรมต่อบ้านเมืองต่อระบอบประชาธิปไตยนี่แหละครับเราต้องออกมาช่วยกันพี่น้องเพราะฉะนั้นยามนี้มองไปทางไหนก็ไม่มีใครก็มีแต่พวกรากหญ้าพวกเรานี้แหละ มีไหมหน้าสารการเนี่ยจะมีเศรษฐีพันล้านมานั่งกับพวกเรามันก็ไม่มีละครับพี่น้องมันก็มีพวกเราหาเช้ากินข้ามดังนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องออกมาช่วยกันมารักศาศษาสิทธิ์ของเราเพราะนั้นยามนี้ไม่ต้องไปหวังจะใครใครไม่ช่วยใครไม่อะไรก็ช่างแม่มันแต่ผู้รักประชาธิปไตยเราต้องมาช่วยกันใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าที่ออกมาเนี่ยนะครับเหนื่อยกันทุกคนนะครับถึงแม้จะเหนื่อยเราก็ไม่ทอ้อเพื่อเราปกป้องประชาธิปไตย อยากให้ประชาธิปไตยอยู่คู่ประเทศไทยมันก็เดินกันไปได้อย่างสวยงามต่างประเทศเขาก็ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับมันผิดแปลกไปจากธรรมชาติมันผิดแปลกไปจากคันลองของระบอบประชาธิปไตยของทั่วโลกแม้แต่สำนักข่าวต่างประเทศวันนี้นะครับเขาก็วิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆนาๆนา,นา,นาโดยเฉพาะสิงคโปร์เขาบอกว่าเขาจะจารึกไว้เลยว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นนายกหญิงคนแรกที่มีความยุติธรรมและมีความ อดกั้นสูงที่สุดในโลกเขาจะจําไว้เลยนายกของเราเนี่ยนะครับนี่แหละครับต่างประเทศเขายังชื่นชมแต่อีคนไทยเนะี่ยมึงเป็นอะไรมึงได้สิทธทิประโยชน์จากโครงการนายกยิ่งรักต้องมากมายแล้ววันนี้มึงทําไมนะครับมึงทําไมต้องมาไล่นายกที่มาจากประชาธิปไตยไอพวกมึงนี่นะนะครับไม่ได้เป็นนักกีฬาวิ่งวิ่งไปแพ้นะครับแล้วก็มาชี้หน้าคนอื่นบอกว่าโกงนะครับบอกว่าไปขัดขานะครับไม่มีน้ําใจนะักกีฬานะครับเล่นการเมืองมาต้อง 40- 50ปี ยิ่งแก่มันก็ยิ่งโง่ลงโง่ลงไอ้พวกนี้แทนที่จะเล่นการเมืองแล้วนานเข้ามีประสบการณ์มากขึ้นเอาประสบการณ์ของตัวเองมาพัฒนาประเทศมาพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไม่มีแล้วครับพี่น้องกลับถอยหลังลงคลองไอพ้พรคประชาธิปไตยเนี่ยพวกนี้เลวร้ายจริงๆพี่น้องเลวร้ายสุดๆนะครับเลวร้ายสุดๆตั้งแต่เกิดตั้งแต่โตมาเนี่ยนะครับการเมืองของบ้านเราเนี่ยอีพรกประชาธิปไตยเนี่ยฉลองครบรอบ68ปีเมื่อเร็วๆนี้ เป็นพรคที่เลวร้ายที่สุดในประเทศไทยนะครับพี่น้องเคยดูแต่รัฐสภาไต้หวันนะครับตบกันตีกันเอารองเท้าตีกันนี่ละครับเหตุการณ์รัฐภาไทยก็เกิดจากไอ้สมาชิกพรคประชาธิเปเตยกระชากประธานลงมาโยนเก้าอี้บ้างทุ่มเก้าอี้บ้างโวยวายวุ่นวายโผล่แม่ไปทั้งสภานะครับผมก็เพิ่งเห็นครั้งนี้แหละครับเกิดมาตั้งแต่ชีวิตของคนเรานะครับอย่ามาบอกนะคุณเนี่ยนะครับยึดถือในระบอสภาเหมือนพ่อมึงพูดไว้ แต่ลูกลูกมึงรุ่นหลังเนี่ยไม่เอาเลยนะครับแล้วมึงทําไมนิ่งเฉยทำไมในชวนหลีกภัยทำไมไม่ออกมาเตือนลูกหลานเอาพวกมึงว้เอาประชาธิปไตยไว้นี่นะครับผมถึงบอกว่าบอกกล่าวไปยังพี่น้องเราให้ออกมาช่วยกันนะครับวันนี้มันไม่มีใครแล้วก็มีแต่พวกลาบย่าของพวกเรานี่แหละนะครับออกมาให้เยอะให้มากแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราต้องเสียสละกันนะครับวันนี้นะครับผู้ปราชัยของเราก็กําลังเริ่มทยอยมา นะครับผมนะครับอาจารย์เอ็มแล้วก็สมศักดิ์จตุคามแล้วก็น้องชินวัตรนะครับก็มาถึงแล้วนะครับมาถึง3คนแล้วตอนนี้ก็มาให้กําลังใจกันอยู่ข้างๆเวทีนี่แหละครับวันนี้มีข่าวข่าวอะไรนะเดี๋ยวพี่วินจะขึ้นมานะครับขอเชิญพี่วินบนเวทีหน่อยครับพี่วินครับขอเชิญบนเวทีหน่อยนะครับมาพูดถึงข่าวข่าววันนี้นะครับที่สวนลุมได้ข่าวว่าโดนถล่มไป10บนัดวันนี้ตอนบายๆเนี่ย แล้วมาเคืนก็ M79 มันก็ลงไปทั่วหมดนะครับเหมือนกับฝนตกเลยมันเกิดอะไรขึ้นละ่ละสารรัฐมนูญรับไหวไหมปปรชรับไหวไหมที่ตัดสินรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยแบบนี้ถ้าบ้านเมืองมันวุ่นวายมากกว่านี้เกิดจลาจนขึ้นมาคุณรับไหวไหมนะครับเจ็ดคนกับ9คนรวมแล้วสิบหกคนเนี่ยรับเหตุการณ์บ้านเมืองไหวไหมเพราะนั้นสิ่งที่ตัวเองตัดสิน,นไม่พิจารณาแต่ก่อนว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหลังจะเกิดอะไรขึ้นตัดสินใจตามใจชอบตัดสินตามใจชอบ นะครับกฎหมายลูกก็ไม่มีแม่ตัดสินตามกฎหมายแม่อย่างเดียวเลยกฎหมายแม่ก็ไม่ได้บอกไว้ไว่้ตัดสินอย่างไรกฎหมายแม่ก็เขียนไว้เป็นคร่าวๆเฉยๆรัฐธรรมนูญแต่กฎหมายพรบกฎหมายลูกคือวิธีปฏิบัติและวิธีการตัดสินนะครับแพราะมันไม่มีนะมันผิดมาตั้ง5 6ปีแล้วมึงทําไมไม่พิจารณาตัวเองไม่พูดถึงเลยเหมือนคนบ้าเหมือนคนใบน้เราก็อยากจะรู้ว่าตัวเองละผิดหรือถูก และไอ้พวกนี้พอขึ้นมานั่งบรรลังนะไม่พูดถึงตัวเองเลยว่ามาอย่างไงพี่น้องมันนั่งอยู่ได้ยังไงไอ้พวกหน้าด้านหน้าด้านเหลือเกินเป็นเล่านะเราก็อับอายเอาหัวมุดดินไปแล้วแต่ไอ้พวกนี้นะนะครับเรียนกฎหมายมาซะเปล่านะครับมันด้าด้านเหลือเกินมันนั่งตัดสินอยู่ได้ทั้งที่ตัวเองผิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มารู้ข่าวสารบ้านเมืองนะครับขอเชิญพี่วินบนเวทีหน่อยครับพี่วินครับมาช่วยน้องๆอเออมาช่วยหน่อยสินะครับมาช่วยบอกข่าวสารนะครับบ้านเมืองกับพี่น้องเราหน่อยตอนนี้พี่น้องเราเริ่มทยออยมมาเะะพสคควรรนับ ก็ตอนนี้ก็หลักร้อยแล้วครับหน้าสารากลางสมุทรปาการเนี่ยขนาดยังไม่มืดไม่ค่ำนะนะครับพี่น้องครับอยู่ทางบ้านก็ช่วยกันออกมานะครับมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันนะครับปกป้องประชาธิปไตยนะครับพรุ่งนี้เราก็จะมีแลนลี่นะครับใครมีรถมอเตอร์ไซค์ก็มาร่วมกันนะครับพี่น้องครับมาร่วมขบวนกันใครครับผมเอ่อใครมีมอเตอร์ไซค์ก็มาร่วมกันนะพี่น้องที่ศาลากางแปดโมงเช้า ใครมีรถสองแถวก็มามาร่วมกันมาบรรทุกพี่น้องเราไปใครมีรถเก๋งนะครับเราก็มาร่วมกันใครมีรถอะไรก็มาร่วมกันแหละครับเราก็จะขับไปรอบๆนะครับจังหวัดสมุทรปราการในเขตอำเภอเมืองของเราเนี่ยแล้วเราก็จะชูป้ายใครมีป้ายกระเตรียมไว้นะครับ ใครมีป้ายก็เตรียมไว้นะครับใครมีหุ่นใครมีอะไรก็เอามานะครับติดรถประดับรถไปบอกให้รู้ว่าเราไม่เอาองค์กรอิสระทั้งศาลรัฐมนูญและก็ปปอชอเราต้องมาช่วยกันแสดงให้เห็นแล้วเขาจะทําแบบนี้ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยที่มีคนเสื้อแดงอยู่นะครับแล้วยามเย็นนปชชุมนุมนะครับที่ถนนอักษะแล้วก็ไปร่วมกันทั้งกวปทั้งนปชเราคนเดียวกันอยู่ในตัวเดียวกันนี่แหละ พอนปชชุมนุมแล้วก็แปลงร่างเป็นนปชพอกวปชุมนุมแล้วก็แปลงร่างเป็นกวปมันก็เป็นคนคนเดียวกันมันจะแยกร่างได้ยังไงใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาช่วยกันในยามเนี้ยนะครับมีอะไรเราก็ต้องออกมาช่วยกันและพรุ่งนี้อย่าลืมนะแล้วเราก็จะเผาโงศพมันไอโรงของไอสารและธรรมนูนกับไอปปชเนี่ยนะครับจับมันใส่โรงแล้วก็เผาไปเลยชาวปนกกิจไปเลยพี่น้องแล้วก็เผาพริกเผาเกลือนะครับแช่งมันไปด้วยนี่แหละครับพรุ่งนี้ นะครับหลังจากนั้นเราก็จะแจ้งความจับมันต่อเลยมันทําผิดกฎหมายนะครับมาตรา300ที่ไม่มีนะครับวักท้ายนะครับกฎหมายพร,บ,รบประกอบการตัดสินมันไม่มีมันตัดสินมั่วตามอเาเภอใจของมันนี่แหละครับจะได้เห็นว่าเราก็มีกิจกรรมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้แสดงออกได้พี่น้องได้ช่วยกันร,รักษาปกป้องประชาธิปไตยไว้ดินแดนสมุทรปราการเป็นดินแดนแห่งประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาปกป้องประชาธิปไตยนะครับผมเดี๋ยวจะให้น้องชินวัร นะครับขึ้นมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับแล้วโอกาสหน้าหรือเวลาต่อจากนี้นะครับอีกสักช่วงหนึ่งผมก็จะมาคุยกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาสั้นๆนะครับไม่ยาวนะครับก็คนอื่นนะครับผู้ว่าสายท่านอื่นอีกสักพักก็คงจะมามากกว่านี้แล้วก็เราจะแบ่งเวลากันมาพบปะพี่น้องของเราครับผมครับขอเชิญน้องชินวัตรครับตบมือให้น้อง